พูดถึงกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็จะมีภาพจำว่าเป็นเมืองที่สวยมีเสน่ห์ใช่ไหมคะมีประวัติศาสตร์อะไรสวยงามเยอะแยะนะคะปรากฏว่าใครที่ไปปารีสในช่วงเวลานี้อาจจะเจอภาพที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าขยะล้นเมืองเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าพนักงานเก็บขยะเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะผลักงานกันมาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะเพื่อประท้วงแผนต้านระบบปฏิรูประบบบำนาญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะนี่ก็คือภาพที่คุ้นตาชาวกรุงปารีสและบรรดานักท่องเที่ยวเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปก็หวังจะไปสัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองหลวงฝรั่งเศสแต่ว่าไปถึงก็จะเจอภาพกองขยะจำนวนมากถูกนำมาทิ้งกองรวมกันด้านหน้าอาคารร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าต่างๆอยู่ทั่วเมืองเลยนะคะเยอะจริงๆค่ะโดยปกติแล้วก็จะต้องมีพนักงานเก็บขยะของเทศบาลกรุงปารีสมาเก็บกวาดทำความสะอาดตามตารางเวลาที่กำหนดแต่ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากองขยะเหล่านี้ยังคงอยู่ที่เดิมแต่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเริ่มเป็นที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์โชยทั่วเมืองอีกครั้งยังเริ่มมีหนูแล้วก็แมลงสาบเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเทศบาลกรุงปารีสบอกว่าจนถึงเมื่อวานนี้มีขยะถูกกองทิ้งริมถนนที่ยังไม่มีการเก็บแล้วรวมมากกว่า 5,600 ตันค่ะพื้นที่ที่มีขยะเกลื่อนเมืองคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของกรุงปารีสตอนนี้มีเพียง10เขตจากทั้งหมด22เขตนะคะที่ยังมีการเก็บขยะตามปกติโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชนค่ะไม่เพียงแค่กรุงปารีสเท่านั้นเมืองใหญ่อื่นๆของฝรั่งเศสอย่างเช่นลียงน้องแคลนและเลอาฟก็ประสบปัญหาไม่ต่างกันนะคะอย่างที่กรุงปารีสไม่เพียงแต่จะไม่มีคนงานเก็บขยะเท่านั้นแต่ว่าโรงบำบัดขยะ3แห่งก็ยังถูกปิดทางเข้าอีกด้วยค่ะสาเหตุอันเป็นที่มาของปัญหาขยะล้นเมืองในตอนนี้ก็เพราะว่าคนงานเทศบาลกรุงปารีสที่ทำหน้าที่เก็บขยะก็อยู่ระหว่างพร้อมใจการผละงานร่วมกับบรรดาสมาชิกสหภาพแรงงานอื่นๆทั่วประเทศมานานนับสัปดาห์เพื่อประท้วงแผนปฏิรูประบบบำนาญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงที่หลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือการขยายอายุเกษียณจาก62ปีเป็น64ปีค่ะแล้วก็เพิ่มจำนวนปีในการสมทบเงินเพื่อที่จะได้รับเงินบำนาญเต็มจำนวนรัฐบาลมาครงย้ำเสมอนะคะว่าจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องระบบบำนาญไม่ให้เข้าสู่ภาวะขาดดุลภายในปี2030เจ้าหน้าที่เทศบาลกรุงปารีสก็บอกนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีพนักงานหน่วยงานเอกชนออกไปเก็บขยะเพิ่มเติมในพื้นที่เขต6หนึ่งในเขตที่ใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสแล้วค่ะสถานการณ์นี้ตอนนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ยืนยันว่าเทศบาลให้ความสำคัญกับสุขอนามัยของชาวกรุงปารีสเป็นอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามชาวปารีเซียนนะคะหลายคนก็บอกกับสื่อค่ะว่าตอนนี้ทั้งหนูและแมลงสาบออกมาหากินกันตามกองขยะเต็มไปหมดเลยพวกเขาก็กังวลนะคะว่ามันอาจจะเป็นที่มาของโรคระบาดได้ค่ะมีรายงานว่าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะพนักงานเก็บขยะของกรุงปารีสจะนัดประชุมพูดคุยกันเพื่อตัดสินใจว่าจะผลักงานต่อไปอีกหรือไม่จากข้อมูลพบว่าโดยทั่วไปพนักงานเก็บขยะจะเกษียณจากงานตอนอายุครบ57ปีเหตุผลก็เป็นเพราะว่างานที่ทำนั้นมันหนักค่ะแล้วก็ต้องใช้ร่างกายมากแต่ว่าถ้าหากร่างกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญของรัฐบาลนายมาครงผ่านความเห็นชอบก็หมายความว่าพวกเขาจะต้องตรากตรำทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายปีกว่าจะได้รับเงินบำนาญนั่นเองค่ะทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสลงมติ195ต่อ112เสียงเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเห็นชอบร่างปฏิรูประบบบำนาญนายกรัฐมนตรีเอลิซาเบธบอนก็กล่าวหลังจากวุฒิสภาลงมติว่าขั้นตอนสำคัญได้ผ่านไปแล้วเธอเชื่อว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมากเพียงพอที่จะผ่านร่างนี้ให้กลายเป็นกฎหมายต่อไปหลังจากนี้คณะกรรมการจะสรุปร่างสุดท้ายเพื่อเสนอให้ทั้งสองสภาลงมติในขั้นตอนสุดท้ายค่ะถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ก่อนการลงมตินายกรัฐมนตรีอาจใช้มาตรา 49/3 ผลักดันร่างกฎหมายให้ผ่านเป็นกฎหมายโดยไม่ต้องมีการลงมตินะคะซึ่งเป็นเครื่องมือตามรัฐธรรมนูญที่จุดกระแสถกเถียงและก็ที่ผ่านมาก็แทบไม่มีการใช้วิธีการนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ